สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Morning Talk SN 11กันเช่นเคยนะฮะผมอยู่ทุกวันแล้วครับมาอีกแล้วนะครับฟุตบอลหญิงก็เมื่อคืนนี้เรียบร้อยได้คู่ชิงเข้าไปเจอสหรัฐแล้วดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเป็นแชมป์ยุโรปฮอลแลนด์นะนะฮะแต่กว่าจะเข้ารอบได้ก็ต้องคือจับรอถึงต่อเวลาครับไม่งั้นนี่สวีเดนเข้าไปเจอสหรัฐนะก็อยู่ร่วมกลุ่มกันนี่ใช่ที่อยู่ทีมไทยใช่ทั้งสองทีมเลยนะครับแต่กลายเป็นฮอลแลนด์ที่เข้าไปอ่ะครับแต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงเกมคู่นี้นะครับมาดูคอมเมนต์เมื่อวานนี้ก่อนครับผมคุณประสิทธิ์วาปีเทบอกว่าแค่ผมมีข่าวสนใจนักเตะคนนั้นคนนี้บ้างให้แฟนบอลได้มโนก็มีความสุขแล้วนะครับครับผมจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สนจริงหรอกแต่นักข่าวต้องหามาเขียนบ้างมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆใช่เมื่อจะเงียบไปนะคุณกรวิทย์ท็อปแฟร์นะบอกว่าฮ่าๆ 2-0 เชซุสยิง1ใจ1ครับคุณภูสิทธิ์ก็บอกว่าฮ่าๆ 2-0 ฟีมี่จะยิง1ใจ1เออของฟีมิโน่ประสานงานกันนะครับคุณจรวันท็อปแฟร์แล้วก็หัวใจ3ดวงนะคุณชาติสิริบอกว่าบราซิลชนะใสๆแถมคลีนชีทด้วยอาริซงพลาดให้เมสซี่หนเดียวในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกจากนั้นก็รับกินเรียบรับแบบรู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าใช่รู้รู้นั่นแหละรู้แล้วว่าจะมาอย่างนี้กระโดดแบบหมับเลยอ่ะโอ้ช่วยจริงๆคุณสมบูรณ์เอซ่าเมสซี่คนเดียวไม่ไหวจริงๆคงต้องเลิกเล่นทีมชาติจริงๆเสียทีครับแต่คาร์ลสุดเบนจะยังไม่เลิกนะครับบ่นกรรมการยับเลยคุณสมปองทองมาท็อปแฟนส่งสิกายกนิ้วโป้งมานะคุณชูชาตินี่ก็ท็อปแฟนถามพี่ก๊อฟบอกว่าคุณก๊อฟอยากได้ใครมาแทนโซชาครับสมมติโดนเด้งตอนต้นฤดูกาลสมมติอ่ะสมมติสมมติอ่ะคุณซื้อคนต่อไปแล้วกันถ้าเกิดโซชาวางมือถ้าโดนเด้งตอนต้นฤดูกาลอ่ะมันต้องเอาแบบคือจะไปฉกตัวคู่แข่งมันยากแล้วไงใช่จะไปเอาโปเชติโน่มาเหรอเขาก็ไม่มาต้องพวกที่ว่างอยู่อะเออเลกรีแต่อเลกรีมันยังไม่เคยคุมทีมเลยรอยคีนไม่รอยคีนป๋าไงโอ้โหง่ายมากเลยอยากได้ใครอยากได้ป๋าจบเลยนะจบเลยจบเลยถ้าอยากได้ใครครับคุณแก่บุซี่บอกสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองสวัสดีนะครับคุณวัฒนาบอกว่าเหมือนคนที่เขาบอกว่าเหมือนมันมีเสียงอู้ๆเขาบอกมีพนักงานสายสปอร์ตไบเกอร์ได้ยินเสียงท่อตลอดเลยเขาอาจจะเปิดฟังแล้วได้ยินเสียงแบบอู้ๆหรอ อ๋ออันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับผมคุณบุญแก้วบอก FC สปลาวสบายดีขอข่าวหงที่ว่าสนใจดึงกูตี้อ๋อคูตี้นะครับคือจากบาร์ซ่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดแต่ถ้าว่าได้จริงเนี่ยถือว่าลงล็อกเพราะจะเสริมแนวรุกให้มีประสิทธิภาพมิติหลากหลายก็ยังเป็นแค่ข่าวอยู่นะใช่ความเป็นไปได้มันมีไหมผมว่ามันมีแหละมีนะลิเวอร์พูลซื้อได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะไปผกพันตรงที่อาจจะเอาไอ้คูตี้เนี่ยไปแนบซื้อเนย์มาอืมใช่เขาก็มีข่าวมาว่าจะไปอะไรแนบตั้ง 4-5 คนถูกต้อง1ใน4ตัวคูตี้เดมเบเล่และกิติชอุมติตี้ให้เปเช่เลือกเลยอยากได้ใครนะครับฉะนั้นมันก็ยากนิดนึงครับคุณสรัญญูไม่ใช่แค่อาร์ซอนเราตระกูลเกเซอร์ของแมนเต็ดก็ขี้เหนียวพอๆกันฮะ5ปีหลังสุดไม่ลงเงินกับสโมสรเลยแม้แต่ปอนด์เดียวเหมาะสมแล้วที่กอดคอลุยยูโรป้าลีกไปด้วยกันโครเอนเกเอาอันนี้คือเขาเอาผลการเม็ดเงินการลงทุนของเจ้าของทีมใช่ไหมใช่ครับแต่มันก็ต้องไปดูเรื่องอันนี้ด้วยนะแบบรายได้ของทีมอ่ะใช่ถ้าเกิดว่าทีมมีงบที่มาจากการสร้างด้วยตัวสโมสรเองอยู่แล้วอ่ะเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยัดมาเพิ่มถูกต้องนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมแมนยูไนเต็ดเนี่ยเขายังมีตังค์ไปซื้อคนนู้นคนนี้ใช่กล้ายื่นซื้อแม็กกว่า70ล้านปอนด์ทั้งที่หลุดท็อปโฟร์มาอาร์เซนอลนะใช่แต่อาร์เซนอลเนี่ยกลายเป็นว่าผมอาร์เซนอลก็มีนะแต่ว่าไม่ยอมใช้เลยอ่ะใช่ก็เลยเป็นเหตุผลที่แฟนบอลด่าได้แหละว่าเกลเซอร์นี่เป็นปริงดูดเลือดเพราะว่าคุณแทบไม่ต้องมาลงทุนเพิ่มเลยอ่ะถูกต้องทีมทำเงินได้อยู่แล้วเสริมเปล่าง่ายๆประมาณนั้นนะครับพอกับโค้ชเก้นะครับพวกอเมริกันเหมือนกันนะคุณสุภิวันท็อปแฟนนะครับก็ส่งเป็นธงแมนยูไนเต็ดมาครับท็อปแฟนคุณเอกภพสุดยอดนักเตะในดวงใจของทั้งสองท่านเป็นใครบ้างครับให้พี่ก๊อฟก่อนเลยคาร์โดน่าครับคาร์โดน่าผมเทียรี่อองรีครับรู้อายุเลยนะใช่เออมันไล่นะไล่เจนโลไล่เจนเลยนะผมก็เทียรี่อองรีกับโรแบร์ปีเรสผมชอบ2คนครับครับผมคุณวิลลี่ชัยวัฒน์นะครับบอกแชร์แล้วครับเป็นท็อปแฟนกันขอบคุณครับคุณเลโอเนลนี่ก็ท็อปแฟนสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองสวัสดีนะครับพี่โน้ตแอนฟิลโรนี่ก็ท็อปแฟนอยู่แล้วนะตั๊กเอคุณเพราะเราเป็นหมอหน้าไม้ขอให้บราซิลชนะเพื่อฟันได้ครับนี่ครับแฟนใช่ตอนนี้อัตราฟันได้ได้บาลงดอลดเลยลดลงไปอีกเลยคือได้แน่นอนนะประมาณนั้นครับคุณกอนวิทย์ก็ท็อปแฟนแล้ววันนี้เชียร์บราซิลสุดใจแล้วก็มีเป็นกิฟต์กราเบียเชซุสนะครับคุณปูซิก็เป็นกิฟต์ของเมสซี่แล้วก็มาพิมพ์ว่าฟิเมโน่เชซุสเข้ากันดีๆมาอยู่หงด้วยกันไหม
เราจะเล่นคู่กันดีนะครับครับคุณคงกริดท็อปแฟนนะบอกรออยู่ครับคุณชายชายาสวัสดีครับคุณสแตนลีย์พาร์คบอกว่าขอบคุณสำหรับข่าวสารครับลิเวอร์พูลจะมีดีลเซอร์ไพรส์ไหมครับโอ้ตอนนี้นิ่งมากเลยนิ่งกว่าเพื่อนเลยฮะไม่รู้ทำไมตอนแรกผมก็แอบคิดว่าอาจจะไปเซอร์ไพรส์บูโน่แฟนเดสนะแต่ตอนนี้เหมือนจะเป็นแมนยูแล้วใช่คุณคายอซีโน่นะฮะหรือคุณแก้วผมอ่าน KYAW นะผมอ่านผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับครับคุณนกไพเรตแมนท็อปแฟนด้วยนะครับรอชมบราซิลกับอาร์เจนครับแล้วก็คุณอานนท์พุ่มฝางบอกขอข่าวหงครับครับมีให้ทุกวันอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงแล้วก็มียอดแชร์หน่อยละกันนะครับจะได้ดูคอมเมนต์ของทางแซนสปอร์ตนิวด้วยคุณภูสิทธิ์นะครับคุณชาติสิรินะครับคุณสมบูรณ์เพจเก็บทีนของคุณภูสิทธิ์นะคุณวิลลี่ชัยวัฒน์2แชร์เลยนะครับพี่น้องอันฟิลโรนี่3แชร์คุณกรวิทย์เนี่ย1แชร์นะคุณแซลลี่พาร์คนะแล้วก็มีแม่เพจแซนสปอร์ตนี่มีคอมเมนต์จริงๆด้วยครับคุณชีวิตเปื้อนโตหมอกแชร์ให้ทุกวันครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็คุณสุริยาสุยเรนแก้เป็นท็อปแฟนด้วยบอกว่าดูย้อนหลังครับปืนอยากได้สาหาสงสัยต้องเพิ่มขนมปังเข้าไปในดีลด้วยน่าจะผ่านสงสารปืนจริงๆครับครับก็ไปทีท้ายใส่แต่เดี๋ยวมีพูดถึงนิดนึงนะนักข่าวสกายเขาเสิร์ฟมานะแล้วก็คุณพอเราเป็นหมอทำไมก็แชร์ให้นะครับขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะครับที่ยังสนับสนุนกันอยู่ครับผมอ่ะทีนี้มาดูผลบอลเมื่อคืนนี้นะครับพูดได้แค่ฟุตบอลหญิงแค่นั้นแหละวันที่เหลือเนี่ยมันยังไม่แข่งบางคู่ก็เพิ่งแข่งนะครับฟุตบอลหญิงรอบรองนะครับฮอลแลนด์ก็เสมอสวีเดนไปในเวลา 0-0 ครับสุดท้ายต่อเวลาพิเศษฮอลแลนด์ชนะไป 1-0 ครับผมนะครับลูกที่ประตูชัยที่ต้องชมเลยว่ายิงเด็ดขาดมากคมมากนะฮะก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอสหรัฐวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับส่วนสวีเดนไปชิงอันดับ3กับอังกฤษในวันที่6ครับเดี๋ยวดูอังกฤษนี่จะดีกว่าผู้ชายไหมผู้ชายที่4 อันนี้จะได้ที่3ไปดูกันใช่ใช่นะฮะก็มีจริงก็มีหลายคนชมสปิริตของนักเตะอังกฤษเหมือนกันหลังจบเกมเล่นดีเลยครับใช่เล่นดีแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่ครับอย่างเอเลนไวท์กองหน้าตัวเก่งก็โอ้โหร้องไม่หยุดเลยอ่ะสัมภาษณ์หลังเกมก็ยังร้องอยู่เธอบอกว่าเธอหยุดร้องไม่ได้จริงแล้วมันมีมุมเสียดายได้ไงลูกที่เขายิงเข้าไปแล้วอ่ะใช่คือมันใกล้เคียงกับการที่ทีมจะได้ชนะสหรัฐแล้วก็เข้ารอบด้วยแล้วเข้ารอบเนี่ยต้องบอกมีโอกาสแชมป์เลยเพราะว่ามันคือการผ่านสหรัฐได้ไม่ต้องกลัวใครแล้วนะส่วนฟิลเนวิลก็มองโลกในแง่ดีบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ลดช่องว่างกับสหรัฐได้แล้วครับคือไม่ได้ว่าแพ้แบบขาดลอยสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะถ้าใครเห็นครึ่งหลังจะสู้ได้เลยหน้าเป็นจะชนะด้วยไม่น่าแพ้ด้วยใช่ครับส่วนเกมฮอลแลนด์สวีเดนเมื่อคืนนี้ก็สูสีจริงๆใครชนะก็ไม่แปลกสูสีครับแต่ปัญหาคือเจอสหรัฐนี่แหละครับจะไหวไหมจะไหวไหมฮอลแลนด์มาดีนะฮะเพราะว่าเป็นแชมป์ยุโรปมาแล้วก็นักเตะแต่ละคนที่ดูแบบทุ่มเทอ่ะฮอลแลนด์นี่ชนะมาเรื่อยเลยแต่สวีเดนไปเซอร์ไพรส์ก็คือล้มเยอรมันได้ใช่แล้วนะครับมาแปลกนะอยู่ดีฮอลแลนด์จะดีก็ดีมันดีแบบผู้ชายผู้หญิงใช่พร้อมกันเลยอ่ะนะครับอ่ะทีนี้มาดูข่าวในวงการฟุตบอลกันบ้างนะฮะข่าวใหญ่เอาของฝั่งมาจากว่านตาเลยแล้วกันโอ้โหท็อปฟอร์มมากเมื่อคืนนี้แอตเลติโกมาดริดนะมาเป็นช่วงๆเลยมีทั้งปล่อยออกดึงเข้าคือหน้าสื่อนี่จองไปเลยใช่แถบบนรัวเป็นกระสุนเลยเอาดึงเข้าของว่านตาเขาแล้วนะเอาดึงเข้าก่อนใช่ไหมก็ประกาศเรียบร้อยลงคลิปแล้วเจ้าหนูชูอัลเฟลิกเด็กคนนี้มาตามราคาก็บอกว่า126ล้านยูโรถือว่าสูงมากสูงกว่าค่าฉีกสัญญาไอ้ตรงที่สูงกว่าเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขตามโบนัสถ้าทำได้ตามก็ได้6ล้านถ้าไม่ได้ก็เท่าค่าฉีกนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้จ่ายก้อนเดียวใช่ไหมไม่ได้จ่ายก้อนเดียวจ่ายก้อนแรก30ล้านก่อน30ล้านยูโรก็โอเคอันนี้เป็นฟิก้าแถลงเองนะเป็นฟิก้าก็เป็นอีกทีมนึงที่ทุกอย่างโปร่งใสมากๆจบเลยมีเรื่องอะไรแถลงหมดเลยจบไม่ต้องรอข่าวลือไม่ต้องรอสื่อไหนเลยบอกว่าได้ก่อน30ล้านยูโรส่วนที่เหลืออีก96เนี่ยจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็มีโบนัสอะไรแบบนี้ซึ่ง6ล้านยูโรในนั้นเนี่ยเป็นตามเงื่อนไขครับนะครับเงื่อนไขโบนัสถ้าทำสมมติว่าอย่างมีแบบลงครบกี่นัดหรือว่าพาทีมไปนู่นไปนี่คว้าแชมป์ได้เป็นเด็กดาวรุ่งอยู่เลยก็ได้เพิ่มไปสัญญายาวมากๆ7ปีโอ้แต่แอนมาเรชชอบเซ็นสัญญาแบบนี้พวกโกเก้พวกซาอุยีเก้แล้วก็เซ็นปั๊บนี้แหละใช่ค่าเหนื่อยนี้ไม่มีเปิดเผยนะฮะแค่ว่าเซ็น7ปีแต่อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเบอร์เสื้อใช่ลงใน Twitter เลยว่าเป็นเสื้อหมายเลข7เลยชัวร์ไปเลยเอามาแทนกิสมันแบบตรงๆเลยแล้วก็แคปชั่นว่านี่คือเบอร์7คนใหม่ของสโมสรครับแต่ว่าไม่มีการพาดพิงถึงกิสมันนะฮะในแถลงการไม่ได้พูดถึงอนาคตของกิสมันเลยปล่อยไปเพราะว่าอันนั้นมันยังไม่เป็นทางการแต่คือพอเห็นเบอร์เสื้อมาอย่างเงี้ยมันก็รู้แล้วครับว่านั่นแหละแล้วเบอร์7ก็ต้องนึกถึงคริสโนโรนโดด้วยนะถ้าเป็นโปรตุเกสใช่แล้วก็สานต่อตำนานเบอร์7ของแอตมาดริดมีแต่โอ้โหดังๆนั้นเลยที่ใช้อ่ะตัวหลักทั้งนั้นเดียโก้ฟอลลันเอ้ยพวกเนี้ย
พอหลังก็เบอร์7ใช่ไหมฮะใช่ตอนนั้นที่อยู่ก็เบอร์7ครับนะครับอ่ะขณะเดียวกันนอกจากจะได้ตัวชัวเฟลิกแล้วพูดไปแล้วแล้วกันนะครับยังไปดึงเจ้าเอ็กตอร์เอเรร่ามาด้วยฟรีนี่ครับเป็นกองกลางปอโต้หมดสัญญาครับนะครับกองกลางกัปตันทีมเลยใช่ชาวเม็กซิโกนะครับอายุ29ปีก็ดึงมาเซ็นกัน3ปีนะครับไม่มีค่าตัวเพราะว่าหมดสัญญาแล้วก็น่าจะเอามาแทนไอ้โรดรีแหละครับได้มากอสเซโรเต้กับเอ็กตอร์เอเรร่ามาแล้วก็อีกคนนึงนี่ได้จากปอโต้มาก่อนนี้คือเฟลิเป้ใช่มาเป็นเซ็นเตอร์แทนเดโกโกดิครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ไปดึงอะไรนะแบ็กมาแล้วด้วยใช่ตอนนี้เพราะเดี๋ยวเขาปล่อยเฟลิเป้ลุยส์ออกด้วยคนฟังก็ปล่อยแบ็ก2ครั้งคือเปลี่ยนยุคใหม่เลยอ่ะใส่เลือดใหม่แล้วอายุใช้ได้อีกหลายปีเลยใช่ๆๆน่าสนใจเหมือนกันนะพอเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับก็มีสื่อในสเปนรวมมาให้ว่าตั้งแต่เดโก้ซิโมเน่ไปคุมตรามีเนี่ยใช้เงินไปแล้วจนถึงตลาดรอบนี้800ล้านยูโรเยอะเยอะจริงๆเป็นทีมหลายปีนะแต่เป็นทีมที่ถ้าอยากได้ตัวไหนจะทุ่มในเมนเตอร์ตัวนั้นเลยใช่บางตัวที่เขาคิดว่าตำแหน่งนี้ไม่ต้องทุ่มขนาดนั้นเนี่ยก็จะทำการตลาดได้ดีอย่างผู้รักษาประตูถูกต้องผมไม่เคยเห็นมาริซื้อแบบบ้าคลั่งนะใช่ยานโอบลักเนี่ยไปซื้อเบนฟิก้า10กว่าล้านปอนด์นี่ตอนนี้เป็นไงคือไล่มาตั้งแต่ DKR เลยอ่ะ DKR นี่ก็คือขึ้นมาจากติโบกุตัวเนี่ยยืมมาจากยืมมาแล้วดีเฉยเซ็นเตอร์แบ็คในโคเซ่กิมิเนสก็ดีซื้อมาจากอุรุกวัยแล้วไม่เท่าไหร่แล้วซื้อคือเห็นซื้อเยอะก็จริงแต่ขายก็กำไรเอื้อกำไรหมดทุกตัวเลยครับจากเรื่องดึงเข้าแล้วก็มีเรื่องปล่อยออกจริงๆเรื่องปล่อยออกนี่แถลงก่อนด้วยนะฮะก็คือยืนยันเลยว่าแมนซิตี้ยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาโรดรีแล้วใช่ก็คือ70ล้านยูโรถ้าเป็นเงินปอนด์ก็ไอจะได้แฟนบอลอังกฤษจะได้เข้าใจง่ายคือ 62.5 ล้านปอนด์โดยประมาณครับเขาก็แถลงเลยว่าได้รับข้อมูลจากฝ่ายทนายของนักเตะจากตัวแทนแมนซิตี้แล้วก็ยื่นเรื่องต่อลาลิก้าแล้วว่าเนี่ยฉีกสัญญาแล้วมันไม่ต้องมาคุยกับสโมสรเนาะนั่นน่ะสิอาจจะคุยกันก่อนแล้วไงแล้วตอนนี้คือแอดมิเตอร์บอกทำการยื่นเรื่องไปที่ลาลิก้าแล้วว่านักเตะคนนี้เนี่ยสิ้นสุดสัญญาแล้วเพราะว่ามีการฉีกสัญญาไปแล้วเพราะว่าสัญญาเดิมเนี่ยเซ็นถึงปี2023ก็เรียบร้อยตอนนี้เขาบอกว่าแมนซิตี้ต้องรอเปิดตัวอีกสักระยะนึงเพราะอาจจะใช้เวลาสักสัปดาห์นึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเรื่องสัญญาส่วนตัวเดินทางไปตรวจร่างกายเปิดตัวฮะก็ประมาณสัปดาห์ก็น่าจะได้เห็นชูเสื้อกันทำไมนานประมาณนั้นไม่นานานกันกำไรนะกำไรที่กำไร2เท่าตัวรอเคลียร์เรื่องจะโดนแบนหรือเปล่ากำไรเกิน2เท่าตัวนะฮะก็คุ้มคือซื้อมาไม่ใช้โอเคอาจจะใช้ได้แป๊บเดียวแต่ขายคุ้มอ่ะก็ขายคุ้มใช้ซีซั่นเดียวเองก็เดี๋ยวตัวมีตัวใหม่ขึ้นมาอีกแหละครับแมนมาดริดนะฮะนอกจากนั้นแมนซิตี้ก็ยังประกาศดึงตัวอังเคลินโญ่กลับมาร่วมทีมด้วยที่เราเคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยปล่อยไป PSV Eindhoven ซัมเมอร์ปีที่แล้วเองแต่ว่าใส่เงื่อนไขซื้อกลับด้วย 5.2 ล้านปอนด์ถูกมากฉลาดมากเลยแล้วไปเล่นดีไงเล่นดีตัวจริงเลยอ่ะก็เลยดึงกลับมาเลยอายุ22ปีเองนะฮะเป็นแบ็คสเปนนะแต่ทรงมันเหมือนแบ็คอเมริกาใต้ใช่ผมดูแวบแรกเนี่ยนึกว่าชื่ออังเคลินโญ่ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราดูกันคือพอมาเป็นมุมนี้ปุ๊บก็ข่าวเรื่องจะดึงแบ็คซ้ายมาเพิ่มก็จบจบเลยเพราะมีทั้งซินเชนโก้มีฟาเบียนเดลมีแมนดี้เล่นได้หมดเลยใช่นะฮะพวกจะไปเอาตัวแพงๆคงไม่เอาแล้วครับนะครับอันนี้ก็คือข่าวของซิตี้นะฮะแมนยูเมื่อวานนี้มีเรื่องดาวิดเดคาร์ครับนะครับที่ตอนแรกเนี่ยเป็น Press Association PA เนี่ยเขารายงานมาแล้วก็มีสื่ออื่นรายงานซ้ำไปอีกก็คือ BBC อะไรพวกเนี้ยใช่ The Time ก็ลงมีหลายเจ้าหลายเจ้าบอกมาเลยว่ายื่นข้อเสนอแบบปรับปรุงใหม่ให้แล้วใช่ครับอยู่ที่เท่าไหร่ 350,000 อย่าง BBC เนี่ยบอกว่าจะทำให้เป็นผู้สาวประตูที่ค่าเหนือแพงที่สุดในโลกซึ่งเขาคาดกันว่าอย่าง The Time เนี่ยก็บอกว่า 350,000 ไอ้ BBC เขาไม่ค่อยใช้แนวบอกตัวเลขเท่าไหร่ใช่แต่ว่าออมแอมออมแอมเดอะทาวน์เขาบอกว่า 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับแต่แล้วก็แต่เอเย่นส่วนตัวบอกว่าด้วยความที่เดคาเป็นนักเตะคนสำคัญเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสร4สมัยเนี่ยครับเดคาควรเป็นคนที่ค่าเหนื่อยแพงที่สุดในทีมเออ 350,000 ไม่พอประมาณนั้นจะเอา 400,000 เหรอก็คือตัวเลขของอลิซานเชสจาก BBC ที่อ้างอิงมานะคือ 390,000 ปอนด์ครับคือยังไม่รวมไอ้พวกโบนัสลงสนามอะไรที่มันไปถึง 400,000 นะนั่นแหละเขาอยากได้มากกว่ามันก็จริงแต่ว่าด้วยตำแหน่งแล้วมันก็โอ้โหแต่ด้วยตำแหน่งแล้วผมว่า 350,000 เขาสุดยอดเยอะแล้วใช่เอาแค่เยอะที่สุดในโลกก็ผมว่าก็พอแล้วนะพอแล้วเปลี่ยนจากเงื่อนไขที่ว่าเยอะที่สุดในทีมเป็นเยอะที่สุดในโลกนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วคู่ควรแล้วนะแล้วก็ BBC เขาบอกว่าไอ้ DKR โอเคเลยนะครับพร้อมอยู่ต่อแต่ว่าเอเย่นน่ะแหละจะเอาให้ได้เยอะที่สุดจะดึงให้เยอะตัวเองจะได้หัวคิวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะอย่างนั้นเพราะเขาบอก BBC บอกว่าเดคาโอเคละครับเนี้ยโอเคละส่วนกรณีบรูโน่แฟนนันหรือว่าบรูโน่แฟนนันเดสเนี่ยนะครับมีข่าวบอกว่าเดี๋ยวตัวแทนนักเตะจะบินมาไม่รู้ว่าบินมาหรือยังบินมาที่อังกฤษนี่แหละมาคุยเรื่องย้ายไปร่วมทีมแมนยูครับเพราะว่าการคุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยนักเตะตกลงเรียบร้อยแล้ว
ใจมาใช่ตอนหลังก็เริ่มเทมาทางนี้ใจมาใจมาแล้วก็มีของแมนซิตี้เหมือนกันว่าจะไม่เอาแฮร์รี่แม็กควายแล้วครับอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วจากสื่อไหนเพราะว่าเขาดูแล้วแมนยูกลับมาเป็นตัวเต็งผมก็งงเหมือนกันว่ามันเชื่ออยู่ได้หรอดุกว่าดุกว่าใช่แล้วแมนซิตี้จะไปเอาใครรู้ไหมนาธานอาเก้เฉยๆจากบอนมาร์ตนะเออไอผมว่าคนนั้นซื้อไม่ถูกนะเพราะว่าตอนบอลมาซื้ออย่างเชลซี25ล้านปอนด์แล้วตอนนี้บอลมาขาย40ล้านนั่นไงผมถึงบอกว่ามันก็ไม่ถูกแล้วเอองงเลยมาไงไม่รู้งงเลยมาเฉยเลยเออทีมชาติฮอลแลนด์นะคือมันก็ถูกกว่าแม็กไกวร์ประมาณเท่าตัวเท่าตัวแต่ว่าชื่อชั้นมันก็ระดับซิตี้อ่ะนะมันน่าจะโหดโทวิอันโดเวเรลเนี่ยผมพูดหลายรอบทำไมยังไม่มีคนสนนั่นน่ะดิผมว่ามันเป็นของตายไงใช่เพราะว่ามันค่าฉีดสัญญาประมาณ 21.3 ล้านปอนด์คือยื่นปุ๊บได้เลยนะแต่ยังไม่มีใครเซ็นเลยสักทีครับอันนั้นก็คือเรื่องแมนยูนะฮะมีแถมแมนซิตี้ไปหน่อยนึงอันทีนี้มาดูลิเวอร์พูลกันบ้างลิเวอร์พูลนี่ข่าวน้อยแบบต้องไปต้องคุยรีบเลือกกับปูอ่ะพูดง่ายต้องไปเอาข่าวที่มาพ่วงกับทีมอื่นนะอันนี้เป็นจากมาก้านะฮะมาก้าบอกว่ามีลิเวอร์พูลสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยอยากได้ดานี่เซบายอสครับเพราะว่านักเตะก็ได้รับการแจ้งแล้วว่าไม่อยู่ในแผนไม่แผนเขาบอกว่าซีดานชมนะว่าเก่งแต่ว่าไม่เหมาะกับทีมผมนายเก่งแต่นายไม่เหมาะกับเราอ่ะเหมาะกับเราอ่ะเราไม่ค่อยชอบนายว่ะแต่ว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่จอมกั๊กนะเขาบอกว่ามาก้าเนี่ยโอเคอยากขายจริงครับแต่เป็นไปได้เนี่ยไม่ว่าจะขายขาดหรือยืมเนี่ยจะต้องใส่สัญญาซื้อกลับแม้ว่าจะไม่อยู่ในแผนการทีมนะซึ่งทางสเปอร์ไออาร์เซนอลเขาไม่บอกสเปอร์กับลิเวอร์พูลเนี่ยบอกว่าไม่เอาไม่ถ้าซื้อก็ซื้อขาดเลยจบแล้วไม่ต้องยุ่งกันอีกอะไรแบบนี้อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกที่อยากได้คือเขาอยากได้กองกลางที่มันทำเกมรุกได้ด้วยอย่างเฮนเดอร์สันเนี่ยก็ไม่ใช่เชิงนั้นมิลเนอร์ก็ไม่ใช่เชิงนั้นฟาบิโญ่ไม่ใช่เชิงนั้นส่วนนาบีเกต้าเนี่ยที่คล็อปตั้งใจซื้อมาให้ทำเกมรุกได้ด้วยเนี่ยผลงานยังไม่เปรี้ยงก็เลยอยากได้กองกลางสไตล์นี้อย่างที่เคยมีข่าวกับบรูโน่แฟนเดสเขาก็เลยเล็งไว้แต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกันใหม่เพราะว่าถ้าซื้อเนี่ยเขาบอกลิเวอร์พูลซื้อขาดเลยไม่ยืมแล้วก็ไม่ให้เงื่อนไขดึงกลับเด็ดขาดเรื่องสิเกิดเล่นดีขึ้นมาใช่แล้วเดี๋ยวเงื่อนไขมันถูกขึ้นมาอย่างเงี้ยเสร็จดีนะฮะส่วนสเปอร์เนี่ยเขามองว่าเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งเพราะว่าความสัมพันธ์ดีเคยซื้อขายกันบ่อยและที่สำคัญคือมีคริสเตียนเอริกเซนในมือเพราะฉะนั้นคุยง่ายกับเพื่อนแลกแปรธาตุได้ประมาณนี้นะฮะส่วนอาร์เซนอลก็ตัดไปก็สนใจเฉยแต่ยังไม่มีอะไรอาร์เซนอลมีข่าวกับตัวลูกเยอะเหมือนกันนะการลูกอ่ะมีเยอะโค้ชดัมซี่ไปไงฮะแล้วมีกับเฟคีด้วยที่จะได้ราคาถูกอ่ะใช่เฟคีถ้าราคา25ล้านเนี่ยมีลุ้นนะเอานะเอาแต่เขาบอกว่าปัญหาก็คืออาร์เซนอลเนี่ยอยากจะปล่อยโอซิลให้ได้ราคาดีๆมาแต่มันปล่อยไม่ได้แล้วถ้าเฟคีมาเขาต้องปล่อยโอซิลมันทับกันเออมันทับกันมันไม่มีใครซื้อมันก็เลยติดตรงนี้แหละคือสัก20ล้านนะผมว่ามีคนซื้ออยู่แต่ว่าค่าเหนื่อยโอซิลมันจะยอมลดเหรอครับก็นั่งนี่กินเงินไปดีกว่าด้วยขนาดตุรกีซีๆยังไม่เอาเลยยังไม่เอาใช่อ่ะส่วนสเปอร์นะครับสเปอร์เรื่องโจวานนี่โรเซลโซสกายบอกว่าน่าจะระงับแล้วระงับการพูดคุยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตกลงค่าตัวกันยากเหลือเกินโอ้แพงจริงเออแต่เองเพิ่งซื้อเอ็นดอมเบเล่มาใช่อันนี้จะให้ทำลายสถิติเราก็คงไม่ไหวใช่ไหมเอ็นดอมเบเล่เท่าไหร่65ล้านใช่ไหมใช่โลเซลโซเบติสเอา70ล้านฟอนด์อ่ะค่าฉีกเลยแล้วเพิ่งจะพิสูจน์กับเบติสก็ซีซั่นเดียวที่เล่นดีนะครับค่าฉีก88ล้านปอนด์แต่ว่าพร้อมรับที่70ล้านปอนด์สเปอร์บอกยังไม่พร้อมครับครับแต่ว่าในอีกหนึ่งกรณีที่สกาวว่าสเปอร์จะกลับไปก็คือขายเอริกเซนได้แล้วเอริกเซนย้ายไม่พยายามขายเอริกเซนเนี่ยเห็นตีราคาว่าจะเอาเท่าไหร่100อ่ะ100ล้านยูโร100ล้านยูโรแต่ตอนหลังน่าจะลดแล้วนะผมว่าอย่างแย่สุดอยากได้ไม่ต่ำกว่า70ล้านยูโรต่อสัญญาเหลืออยู่ปีเดียวเพราะแดเนียลเลวีอยากขายให้มาดริดเหลือเกินขายเฟรนช์โทรไปหาแล้วคุยกันแล้วโทรไปหาจะเอายังไงนะครับทีนี้ก็ต้องรอดูกันเรื่องโลเซลโซคือตอนนี้หยุดการคุยก่อนใช่เพราะว่ารู้แล้วว่ามันไปต่อไม่ได้มันไม่ยอมลดให้ใช่แล้วถ้าซื้อขนาดนี้มาแล้วเอริกเซนยังอยู่อย่างเงี้ยมันทับกันอีกแล้วเสียถ้าเรามีตังค์เดี๋ยวเรามาใหม่นะเดี๋ยวมาคุยกันใหม่เราตะไว้ก่อนคุยก่อนอย่าเพิ่งขายใครนะแบบใต้จองแล้วก็มีเรื่องกรณีเอ็นโดเบเล่ด้วยที่สเปอร์ได้มาเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยพลาดจริงๆแมนยูเนี่ยมีภาษีดีด้วยที่จะได้แต่ว่ามันติดอยู่ที่กักเรื่องอนาคตป๊อกบาแมนยูบอกแมนยูบอกลียงว่าขอชะลอไปก่อนขอรอป็อกบ้ากลับจากฮอลิเดย์ก่อนคุยกันขอเลื่อนก่อนขอเคลียร์เรื่องป็อกบ้าให้เรียบร้อยก่อนพอสเปอร์เห็นงี้อ้าวเข้าทางสิครับยื่นเลยใส่ดีแล้วยื่นให้ชองมิเชลโอลาสอยดีนะฮะเรียบร้อยแมนยูก็อดไปครับนะครับเรื่องป็อกบ้าก็ไม่รู้ยังไงอดตั้งแต่มาซุปเปอร์นะแล้วก็มานี่อย่างนี้แหละที่จะเอาอีกเทียบเลยมาดูอาร์เซนอลบ้างนะครับอาร์เซนอลก็มีเรื่องนาโชมอนเรียลใช่ก็เป็นรายงานจาก
จอรี่สจ๊วตเป็นผู้สื่อข่าว NBC ครับซึ่งอาจจะในวงการฟุตบอลอังกฤษจะไม่มีชื่อเสียงแต่ว่าสื่ออังกฤษเนี่ยเขาเอามาขยายต่อหลายแห่งเมโทรเดอะซันแล้วมาลงต่อบอกว่านาโชมอนเรอัลเนี่ยตกลงอาร์เซนอลแล้วว่าจะยกเลิกสัญญากันก็คือไม่มีการต่อสัญญาเพิ่มถ้าเดือน 6,500 ปอนด์ก็จบกันไปเพราะว่าอายุ33แล้วและก่อนนี้ก็มีข่าวตลอดแล้วว่านาโชอยากกลับสเปนละด้วยวัยนะครับซึ่งอาร์เซนอลเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเรอัลโซเซดาดที่จริงจังมากที่สุดในเคสนี้ถ้าเกิดนาโชมอนเรอัลไปนั่นหมายความว่าอาร์เซนอลลุยเต็มที่กับคิเรียนเคนีแน่นอนใช่คือก่อนหน้านี้มีข่าวกับหลายทีมเหมือนกันนะสำหรับมาเลเซียเนี่ยจะกลับสเปนอะไรมีข่าวถึงบาร์เซโลนาด้วยนะเออแล้วบาร์ซ่าจะเอาแบ็ค33ไปทำไมนั่นน่ะสิก็จบไปสำหรับมาเลเซียยังไม่เป็นทางการนะแต่ว่าถ้าทรงนี้ก็คือจะเคียนเทนี่แต่ผมไปดูข่าวล่าสุดจากเดวิดออนสตีนเทพเดวิดของอาร์เซนอลเขาบอกว่าตอนนี้อาร์เซนอลต้องระวังนาโปลีอย่างมากสำหรับดิวเทียนี่เนี่ยเพราะนาโปลีกำลังจะมาแล้วจะเอาจริงด้วยแล้วมีตังกว่านาโปลีมันหาแบ็กอยู่หาแบ็กสองข้างเลยใช่ครับเพราะขวามันก็อยากได้อิเปียอยู่ตอนแรกเอาใหม่หมดเลยอ่ะเพราะเดี๋ยวจะสู้กับยูนตุสซีซั่นหน้านะครับครับแล้วก็มีเรื่องวิฟริซาฮาหลังจากที่ยื่นไป40ล้านใช่ไหมก็โดนปฏิเสธมาแล้วเขาใช้คำว่าแบบข้อเสนอที่น่าเกลียดมากคริสตอฟเฟอร์เลนด่ากลับมาเลยครับยื่นมาแบบนี้ได้ไงอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมีผู้สื่อข่าวของสกายสปอร์ตเขาไปสัมภาษณ์ในรายการของสกายชื่อเควินโซเฮโกอะไรสักอย่างแหละผมจำชื่อเขาไม่เนี่ยไม่เนี่ยแต่ว่าเป็นผู้สื่อข่าวของ Sky Sport เลยทำงาน Sky Sport เขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยกับดีลนี้นะเฉพาะดีลนี้เนี่ยมีโอกาสที่อาร์เซนอลจะยอมจ่ายถึง70ล้านปอนด์เพราะหนึ่งเลยคือเอเมรี่อยากได้ปีกจริงๆอาร์เซนอลอยากได้จริงๆนักเตะมันอยากมาแล้วก็บอกว่าด้วยศักยภาพของอาร์เซนอลเนี่ยโอเคข่าวเนี่ยอาจจะ40ล้านปอนด์แต่ว่าอาร์เซนอลจะหาวิธีให้ยอดรวมทั้งหมดเดี๋ยวจะถึง70ล้านปอนด์ได้แต่อาจจะเป็นการแบ่งจ่ายอาจจะซัมเมอร์นี้เอาไป40ก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณได้ถึง70แน่แต่ขอผ่อนหน่อยอาจจะแบบงบประมาณปีนี้คุณเอาไปเท่านี้ก่อนนี้ก่อนแต่เดี๋ยวไอ้ส่วนที่แบ่งจ่ายเนี่ยไปเป็นของยอดปีหน้าใช่เดี๋ยวปีหน้าผมจบท็อปโฟร์คุณเอาไปอีก30เลยอะไรเงี้ยเป็นปีงบประมาณหน้ามันอย่างงั้นมันก็ได้มันก็ถ้าฝั่งพาเลทยอมก็ได้ไงใช่เพราะเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยไอ้70ล้านจริงๆจะจ่ายได้แต่ว่าไอ้ด้วยความที่มันหลุดเพราะโฟมา3ซีซั่นติดเนี่ยตอนนี้มันเลยอยากกักเงินไว้ก่อนอารมณ์ประมาณไปซื้อของแล้วจะผ่อนจ่ายแบบ6เดือน12เดือนหรือจะผ่อนจ่าย4ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นคือพอมีจ่ายนะมีจ่ายทุกเดือนแต่จ่ายก้อนเดียวจ่ายไม่ไหวถ้าเอาไปในปีงบประมาณนี้ผมไม่พอนะแล้วทำไมโคเอนเก้ไม่ยืนช่วยซะหน่อยสักนิดนึงนะแหมมาสัก30 40อย่างซัมเมอร์ที่แล้วยัง70ล้านเลยอ่ะแล้วด้วยตลาดอยู่นี้ต้องสัก100ล้านนะครับแล้วก็มีเรื่องกอเซียนี่ด้วยใช่ไหมตอนหลังมีเป็นบ็อกโดบ็อกโดเป็นบ็อกโดอาร์เซนอลไม่อยากขายได้เลยเพราะว่าเหมือนมูซาฟี่ขายไม่ออกไงก็ต้องกอเซียนี่นั่นแหละแต่กอเซียนี่ก็ได้แค่10กว่าล้านถ้าขายก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ไอ้มูซาฟี่แทนที่จะแบบขายไม่ออกก็ต้องเก็บมันไว้เหรอจะใช้ขายทุกตลาดอ่ะที่เราแล้วมันจะชอบมีเหตุการณ์ให้ต้องใช้มันอ่ะใช่แบบตัวนู้นตัวนี้เจ็บอ่ะตัวหลักอะโซคาติสเนี่ยตัวหลักเนี่ยแต่เจ็บบ่อยก็เซนี่เนี่ยหายไปครึ่งฤดูกาลมูซาฟี่ต้องตัวจริงก็ต้องใช้มันอ่ะแล้วฤดูกาลน่าจะยังไงก็ต้องใช้มันอีกอ่ะก็ต้องลุ้นให้ถ้าไม่ซื้อนะต้องลุ้นให้รอโฮดิ้งฟิตๆหน่อยยังพอไว้ใจได้อยู่คนนึงมาดูเชลซีบ้างนะฮะครับเชลซีมีเรื่องขยับแบ็กรูมสตาฟใช่ครับนะครับเอ็ดดี้นิวตันถ้าแฟนบอลเชลซีน่าจะรู้จักชื่อนี้คือเล่นมาตั้งแต่ยุคนู้นนานแล้วเตะเลยใช่ใช่อยู่กับที่มานานมากนะฮะล่าสุดก็มีรายงานจากเดอะไทม์ที่บอกว่าจะได้เลื่อนขั้นจากเดิมเนี่ยเป็นฝ่ายจัดการดูแลเป็นแบบตำแหน่งแปลกๆนะเขาบอกว่าเป็นฝ่ายจัดการดูแลนักเตะที่เชลซีปล่อยยืมโดยเฉพาะเรื่องอนาคตของนักเตะพวกเนี้ยเพราะเชลซีเขาปล่อยยืมหลายสิบคนไงเหมือนพวกคอยฟอลโล่พวกที่ปล่อยยืมอ่ะว่าคนนี้เป็นไงอนาคตคนนี้ต้องจัดการยังไงควรจะดึงกลับมาใช้หรือว่าควรจะปล่อยยืมต่อไปหรือยังไงหรือถ้าที่เดียวตั้งนี้แค่นี้เลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอปีที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโรเบโต้ดิมาติโอที่คุมชั่วคราวตอนนั้นนะฮะนิวตันเนี่ยแหละเป็นผู้ช่วยลัมพาร์ดก็อยู่ในชุดแชมป์เขาบอกว่านิวตันเนี่ยมีศักยภาพเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากดึงขึ้นมาเป็นทีมงานสตาร์โค้ชครับซึ่งเขาบอกว่าอาจจะเป็นตำแหน่งเดียวกับที่มีข่าวเคยดึงโค้ชมาเกเลเล่เข้ามาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่เอามาเกเลเล่แล้วเอาเอ็ดดี้นิวตันนั่นแหละแทนครับก็คนในอีกแล้วเนาะครับผมตอนเอเมนาโลนั้นก็ขยับมาจากตอนแรกเนี่ยเป็นผู้ช่วยโค้ชดอกต่อยมากเลยเอเมนาโลคนใหญ่คนโตตอนนี้มันเป็นระดับแบบโอ้ฝ่ายบริหารนะฮะแล้วก็มีเรื่องต่อสัญญากับนักเตะด้วยก็คือมาริโอปาซาลิชนะครับอาจจะงงกันว่าอยู่เชลซีด้วยหรออยู่นะอยู่ยังอยู่แต่ปล่อยให้อาตาลาต้ายืมไปแต่ปีที่เล่นดีนะครับก็ต่อไปถึงปี2022แต่ก็ยังให้อาตาลาต้ายืมไปอีกนั่นแหละใช่คือไม่ใช้อ่ะมันเป็นผมเป็นปาซาลิชหรือผมข้องใจนะค
คือเอ้ามันก็ได้แล้วจะไปซื้อโควาซิชมาทำแมวอะไรนั่นใช่ดิแล้วปาซาลิชนี่ผมว่าโหฟอร์มเด่นมากเลยอ่ะคือเป็นตัวหลักของอาตาลันต้าเลยนะซีซั่นที่แล้วอ่ะเท่านั้นเลยแล้วมันไปเอาเคียงเข้าใจแหละว่าเงื่อนไขของโควาซิชมันซื้อได้แต่ก็คุณมีปาซาลิชอยู่แล้วถูกต้องโควาซิชใหม่วะถูกต้องแล้วผมว่าฟอร์มก็ไม่ต่างกันหรอกถ้าชั่วโมงเนี้ยประมาณนั้นส่วนแฟงเริ่มผ่านมีภาพเดินทางไปถึงแล้วนะไปคุยแล้วแต่งรอเลยนะฮะการ์เดียนบอกว่าเปิดตัววันนี้ก็ตามที่เราบอกไปเมื่อวานใช่ไหมใช่ใช่บอกไปเมื่อวานครับใช่ว่าจะเปิดตัววันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ก็คือวันนี้ผมละเริ่มงงละเปิดตัวพฤหัสเอาไงการ์เดียนก็เลยซ้ำมาอีกทีนึงว่าเปิดตัววันนี้แหละไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดรอดูกันนะครับว่าจะใช้งานใครบ้างนะฮะครับไอ้โควาซิชนี่เอาไว้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนกับไอดูเป็นล็อตเตอร์ชีฟอยู่นั่นแหละฤดูกาลที่แล้วเธอดูลำผ่านจะใช้ยังไงผมอยากเห็นเลยเธอมาลำผ่านไม่ใช้ขึ้นมานะ40ล้านซื้อมาอ่ะไปดูฝั่งเรอัลมาดริดกันบ้างนะครับกรณีแกเร็ตเบลตอนนี้ก็ไปพักร้อนอยู่ใจเย็นเลยชิลมากจะไม่สนโลกอะไรผมว่าแกเร็ตเบลเนี่ยมันไปอยู่โอซิลได้อะคือไม่สนโลกอะงานสบายได้ดีมันเหมือนคนที่แผ่นดินไหวแต่ตัวเองก็อยู่เฉยแล้วสัญญามันมีอยู่ยาวได้ไงปัญหาปี2022แล้วรับ 350,000 เหมือนกันต่อสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวพักร้อนเสร็จจะไปคุยกับซีดานละวันจันทร์นี้ใช่เรื่องอนาคตนะฮะครับซึ่งเขาบอกว่าเบลจะอยู่ต่อจะขออยู่ต่อเบลยืนยันผ่านตัวแทนแล้วว่ายังไงก็จะอยู่ต่อจนกว่าจะตายจากกันนะจนครบสัญญาไม่ก็โดนฉีกสัญญาอะไรก็ว่าไปซึ่งเขาบอกว่ามีอาร์เซนอลมีมุมนึงที่อาจจะอยู่ต่อได้เพราะตอนนี้มันปล่อยไม่ออกเพราะว่าแต่ละทีมที่เข้ามาเนี่ยไม่ไหวทั้งเรื่องค่าตัวที่เรามันตั้งเอาไว้สูงมากแล้วก็ค่าเหนื่อยของเบลเนี่ยด้วยฟอร์มแบบนี้ก็ไม่มีใครกล้าจ่ายผมว่าคล้ายๆโอซิลเลยแล้วเรื่องค่าตัวค่าเหนื่อยก็ไม่มีใครอยากจ่ายเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ต่อซึ่งอาร์เซนอลเขาวิเคราะห์ว่ายังมีมุมที่เบลอาจจะกลับมาได้แต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าเปิดฤดูกาลไปช่วงแรกเนี่ยอาจจะสัก10เกมก็ได้เนี่ยนั่งยาวๆเลยก็ต้องแช่งเพื่อนอ่ะใช่แล้วก็รอโอกาสลงไปก็ต้องทำให้ได้ดีด้วยถ้าทำให้ดีก็ไม่แน่เพราะเบลซีดานเคยใช้งานมาก่อนอย่างน้อยถ้ามันไปตั้งใจเรียนภาษาสเปนนะมันก็ดูมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างใช่ใช่ไม่สนดูมีความตั้งใจอะไรขึ้นบ้างอ่ะพูดแต่ภาษาอังกฤษครับนี่พูดได้อยู่3แล้วก็ไม่มีไปแฮงเอาท์กับเพื่อนนะโอลากาเซียสแล้วก็ขอไวแก้วบ๊ายบายจบอ่ะซีดานก็ยังใจดีนะครับบอกว่าถ้าเล่นดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวเฮียให้ได้ลงเหมือนกันจะเปิดโอกาสให้เพราะขายไม่ออกจริงครับพูดตรงอ่ะส่วนยูเวนตุสนะครับมีกรณีกอนซาโลอิกวาอินนะครับเป็น go.com ที่บอกว่าสโมสรเนี่ยแจ้งกับอิกวาอินแล้วว่ายูเนี่ยไม่อยู่ในแผนนะฤดูกาลหน้าแล้วแจ้งแบบเหมือนไม่ค่อยให้เกียรตินะโทรไปคุยไม่ได้เรียกมาคุยอย่างเรือมาเรดเนี่ยเราเห็นหลายคนที่ซีดานเขาเรียกมาคุยที่ออฟฟิศนะใช่ใช่ว่าจะคุณไม่ได้อยู่ต่อนะอันนี้โทรไปบอกเฉยๆรีบบอกว่าไม่ได้อยู่ต่อไม่ใช้งานนะครับแล้วก็หาทีมใหม่ได้เลยและอยากขายให้โรม่าด้วยคือทีมรอบเรกแต่ว่าอีกูอินเนี่ยไม่อยากเล่นอิตาลีแล้วถ้าไม่ใช่ยูเว่ก็ไม่อยากเล่นแล้วก็เบื่อแล้วเล่นกับนาโปลีมาตั้งกี่ปีใช่แล้วก็เล่นกับยูเว่อีกเพราะฉะนั้นอยากแล้วเล่นกับมิลานมาด้วยเยอะใช่เราอยากไปลีกอื่นแล้วประมาณนั้นแต่ว่าลีกอื่นใครจะซื้อนั่นแหละคือประเด็นนะผมว่าเมเจอร์ลีกก็เหมาะนะปุ๋ยกระจุยเลยอ่ะญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นก็ใช้ได้อยู่ตอเลสเลิกกันนี่สร้างกันโทสุไปช่วยหนีตกชั้นหน่อยไม่ทันมาไม่ทันแล้วย้ายแน่แน่คือในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่าตัดไปเลยไม่มีดีไหนจะเอาเห็นฟอร์มและเห็นฟอร์มตาแล้วมันมาเป็นนัดๆอ่ะสเปนก็ผมนึกภาพไม่ออกที่เหมาะกับสภาพของเฮียอีกว่าอินตอนนี้ก็คืออิตาลีนั่นแหละใช่ไม่ก็ไปลีกฝรั่งเศสเลยไปพวกมักเซยพวกอะไรเงี้ยครับจริงๆมันมีเชื้อฝรั่งเศสนะมีอิตาลีเออใช่ใช่เพราะมีช่วงแรกๆมันต้องเลือกใช่มันมีเชื้อฝรั่งเศสฮะตั้งแต่สมัยเล่นกับลิเวอร์พูลแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าอนาคตจะยังไงสำหรับอิกวาอินนะครับโปรแกรมบอลวันนี้ไม่มีเนาะครับผมนะฮะไปดูวิมบัลดันเอาละกันนอนพักผ่อนให้เต็มที่ครับผมอ่ะครบถ้วนแล้ววันนี้ข่าวแน่นทีเดียวครับนะคือเป็นข่าวใหญ่เลยแหละใช่เดี๋ยววันนี้นะถ้าตามที่สื่อคาดก็คือจะเป็นเรื่องแลมพาร์ดพรุ่งนี้ก็อาจจะมาคุยเรื่องแลมพาร์ดแน่ๆเรื่องแลมพาร์ดเรื่องบรูโน่ฟานันเดสจะจบสักทีไหมตอนนี้ก็เน้น2ทีมนี้ก่อนลิเวอร์พูลก็นิ่งๆไปก่อนนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะฮะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยเยอะๆนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ